สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับการศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้านั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับเพื่อเราจะเรียนรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ารวมทั้งเติบโตขึ้นสู่น้ำพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์มีคำสั่งในพระคัมภีร์มากมายพี่น้องครับที่สั่งให้เรานั้นได้เรียนรู้พระคัมภีร์มีความเข้าใจมีการกระตือร้นมีความปรารถนามีความกระหายหาด้วยเหตุนี้นะครับพระคัมภีร์ไทยแลนด์จึงมีหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้รับใช้คริสเตียนเป็นหลักสูตร36หน่วยกิจครับ12วิชามีการเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคค่ําในวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เข้าใจถึงการเปิดสอนในหลักสูตรภาคปกติของเรานะครับหลักสูตรภาคปกตินั้นเป็นการเรียนในช่วงกลางวันครับออกแบบไว้สำหรับพี่น้องที่เป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ที่สามารถจัดเวลาได้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนรวมทั้งพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับโดยเราจะเปิดสอนในแต่ละปี6วิชาครับหากพี่น้องลงทะเบียนเรียนกับเรา2ปีพี่น้องก็จะสามารถจบหลักสูตรของเราได้นะครับและข่าวดีพี่น้องครับสำหรับปีนี้เป็นต้นไปนะครับทางสถาบันของเราจะเปิดสอนหลักสูตรภาคปกติแบบออนไลน์นะครับผ่านระบบ Zoom ซึ่งพี่น้องสามารถเรียนได้จากที่บ้านของพี่น้องเองได้เลยนะครับหากระบบของพี่น้องนั้นรองรับตามเงื่อนไขที่สถาบันได้ตั้งเอาไว้หรือพี่น้องสามารถรวมตัวกันเรียนได้ที่คริสตจักรของพี่น้องก็ได้นะครับโดยแต่ละวิชานั้นเราจะเปิดสอนเมื่อมีคนลงทะเบียนเรียนครบ10คนขึ้นไปนะครับในตอนท้ายนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าการศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้านั้นมีความสำคัญจริงๆครับให้เรามาศึกษาด้วยกันในภาคเรียนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเป้าหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้รับใช้คริสเตียนผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเข้าใจหลักคำสอนสำคัญในพระคัมภีร์ในภาพรวมและคำสอนในพระคัมภีร์แต่ละเล่มสามารถตีความหมายพระคัมภีร์โดยให้ความสำคัญกับบริบทอีกทั้งมีความเข้าใจหลักคำสอนสำคัญของความเชื่ออื่นๆในประเทศไทยสามารถเป็นพยานด้วยชีวิตโดยการเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์รวมทั้งสามารถเป็นพยานด้วยการประกาศข่าวประเสริฐมีความเข้าใจและความสามารถในการอภิบาลและสร้างสาวกที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในฐานะผู้บุกเบิกหรือทีมงานและมีส่วนร่วมรับใช้ทั้งด้านการนมัสการและการสั่งสอนเทศนาด้วยความตระหนักในบทเรียนที่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์คริสตจักรทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยภาพปกติปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งด้วยระบบการเรียนการสอนในช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจะทำให้พี่น้องสามารถเรียนได้ทั้งจากที่บ้านหรือรวมตัวการเรียนที่คริสตจักรโดยพี่น้องจะได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงรับการสอนการฝึกฝนและตอบข้อสงสัยจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิดโดยภาพปกติในเทอมนี้มีให้เลือกเรียน6วิชาวิชาละ1สัปดาห์เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มวิชาแรกวันที่5ถึง9เมษายนกับวิชาศาสนศาสตร์คริสเตียนสอนโดยอาจารย์วสันต์สิริคำปาวิชาที่2วันที่19ถึง23เมษายนหลักการประกาศพระกิตติคุณสอนโดยอาจารย์ประมินศรีพงใหญ่วิชาที่3วันที่26ถึง30เมษายนรากฐานชีวิตคริสเตียนสอนโดยอาจารย์สุดาสุดาปันวิชาที่4วันที่3ถึง7พฤษภาคมวิชาปรัชญาโลกสอนโดยอาจารย์วสันต์สิริคำปาวิชาที่5วันที่10ถึง14พฤษภาคมหลักการนมัสการสอนโดยอาจารย์ประมินศรีพงใหญ่และวิชาสุดท้ายวิชาที่6วันที่17ถึง21พฤษภาคมจริยธรรมคริสเตียนสอนโดยอาจารย์สุดาสุดาปันโดยแต่ละวิชาจะเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนตั้งแต่10คนขึ้นไปค่ะพี่น้องที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook HIM Thailand Bible Seminary HBS และแจ้งความจำนงในการสมัครเรียนได้ที่ผู้ประสานงาน HBS ประจำคริสตจักรของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะThank you.
วัสดีค่ะชื่อนวินดาโพทองสุนันท์นะคะชื่อเล่นชื่อแพรค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่5คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนพจนากับสถาบัน HBS ค่ะก็ส่วนตัวแพรเนี่ยก็ได้เริ่มเรียนพจนากับสถาบัน HBS เนี่ยตั้งแต่สมัยตอนที่จบม.6แล้วก็กำลังจะขึ้นปี1ค่ะตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมที่ค่อนข้างนานแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าในช่วงเวลานี้เราอยากจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ได้ลงเรียนไปค่ะก็มีหลายคอร์สที่เปิดในช่วงนั้นก็เลยทำให้เราได้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่ได้จากแต่ละวิชาที่ลงนะคะก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคริสเตียนกับศาสนาศาสตร์เนี่ยก็จะสอนเราถึงความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรอดพระวิญญาณบริสุทธิ์พิธีมหาสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้เหมือนปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีวิชาจริยธรรมคริสเตียนหรือว่ารากฐานชีวิตคริสเตียนเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในความเป็นคริสเตียนของเราว่าพระเจ้ามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตด้านต่างๆของเรายังไงบ้างเนี่ยค่ะรวมถึงวิชาหลักการตีความก็ทำให้เราสามารถใช้สิ่งนั้นในการที่เราไปศึกษาพจนาเองเพิ่มเติมก็ทำให้เรามีหลักการในการแปลความพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นค่ะมากไปกว่านั้นเนี่ยในแต่ละครั้งที่แต่ละคอร์สทุกๆครั้งที่ทุกๆวันที่แพ้เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะเราได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มาจากพระเจ้าคืออย่างน้อย1วันน่ะพระเจ้าก็จะมาพูดกับเราอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในทุกๆครั้งเลยเวลาเราเข้ามาเรียนทำให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนในส่วนของเนื้อหาอย่างเดียวแต่มันคือการที่พระเจ้ามาทำการอยู่ท่ามกลางเราในตลอดเวลาที่เราเรียนด้วยค่ะสำหรับการเป็นพรต่อพี่น้องเนี่ยค่ะเราก็ได้สิ่งที่เราได้เรียนมาเป็นความรู้ในการที่เราเอาไปสอนเอาไปเลี้ยงดูคนเอาไปสอนพระวจนะต่อเนี่ยค่ะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็สามารถที่จะกล้าอธิบายเขาได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยในเรื่องของการไปประกาศจำได้ว่ามีตอนปีหนึ่งค่ะที่ก่อนที่จะไปมิชชั่นทริปแพ้ก็ได้ลงเรียนกับสถาบัน HBS เหมือนกันค่ะแล้วจำได้เลยว่าตอนที่ไปประกาศเนี่ยมีคำถามที่ผู้ที่เราไปประกาศเนี่ยเขาถามกลับมาแล้วเราจำได้ว่าเราได้เรียนจากการเรียนพระคัมภีร์ไปนะเนี่ยค่ะทำให้เราสามารถที่จะอธิบายเขาได้อย่างมีความมั่นใจกล้าที่จะตอบเขาซึ่งแพ้คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งดีมากๆที่เราสามารถสะสมความรู้ที่เรามีแล้วก็สามารถเป็นพยานให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราได้ค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีความรู้มากมายที่เราอยากค้นหาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการเรียนในห้องเรียนหรือว่ามหาลัยรวมถึงความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ค่ะแต่ว่าความจริงของพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนน้ำใจให้ทุกคนได้เข้ามาค้นหาแล้วก็ได้เรียนรู้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นความจริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในตลอดในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเราเหมือนจะเรียนหนักนะคะแต่พี่น้องแต่ว่าเรายังคงมีเวลาช่วงปิดเทอมแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ1เดือนหรือว่าเป็นหลักอาทิตย์เนี่ยค่ะซึ่งถ้าลองมองไปในถ้าเราจบแล้วในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะลาในการมาเรียนได้ซึ่งแพ้คิดว่าในช่วงเวลาการเป็นนักศึกษานี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆที่เราจะฉวยโอกาสตรงนี้ในการที่จะศึกษาพจนะล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพื่อในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถมีคลังความรู้มีพจนะของพระเจ้าไว้ในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะอยากจะท้าทายและก็หนุนน้ำใจพี่น้องนะคะอยากให้พี่น้องได้ลองลงเรียนพจนะของพระเจ้าดูค่ะและพี่น้องจะได้พบกับกำลังแล้วก็สันติสุขที่เกินความเข้าใจของพี่น้องจริงๆค่ะ